clouds pass, the skies are clear. นะลบสี่ลบสามไม้เนี่ยเปลี่ยนรูปเชิงขั้วได้อะไรนะครับเราจะลองทำเองสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะเฉลยให้ดูว่าเป็นไงลบสี่ลบสี่ลบสามไม้นะครับคนอื่นนักเรียนหาขนาดมันก่อนนะครับขนาดมันเป็นยังไงนะแล้วหามุมเท่าไหร่นะครับx เป็นลบ4นะครับลบ4ก็คงจะมาทางนี้แล้วก็ลบ y ก็มาทางนี้ก็หาขนาดได้ r เท่าไหร่ครับเอาลบ4ย่อง2บวกกับลบ4ก็เลยรู้16บวกกับ16 3 4 8ก็กลายเป็น64เพราะฉะนั้นรู้64คือเท่าไหร่ครับคือ84คือ8นะครับเราก็ทำต่อว่าหามุมเท่าไหร่เราก็ใช้แทนเซต้าใช่ครับแทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ข้ามเซต้านะครับข้ามชิดก็กลายเป็น1ส่วนรูท3ก็คือพายส่วน3เฮ้ยพายส่วน6แต่มันอยู่ในคอนแทนที่3นะครับก็คือพายบวกพายส่วน6กลายเป็น7พายส่วน6เมื่อมันกลายเป็น 7,006 ก็ใส่ได้เลยว่าเท่าไหร่ครับเช็คดูใช่ไหมเอ่ยนะอ๋อ4พายใช่ไหมแทน1 0 3ใช่ไหมไม่ใช่ฮะแทนเซต้าคือข้ามชิดข้ามโอเครูท3ลูกไม่ใช่แทน1 0 3นะข้ามชิดโอเคมันคือพายส่วน3เฉยมันเซต้าเดียวก็คือแทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ
รู้สักมันเสียต้าคือ6 30ใช่ไหม60ใช่ไหมเป็นพายส่วน3แต่มันอยู่ในขั้นที่3ก็กลายเป็นเสียต้าเดียวก็คือพายบวกพายส่วน3ได้4พายส่วน3นะครับพันเซต้าคือ4พายส่วน3เพราะฉะนั้นไอ้ลบ4ลบ4รู้3ไอเนี่ยเมื่อแปลงไปชนขั้วแล้วก็ได้เท่าไหร่ครับR คือ8 cos 4พายส่วน3นี่เราก็ได้แล้วว่าลบ4แล้วก็ลบ4รูท3ใหม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นเชิงขั้วได้ว่าเป็นเท่าไหร่ครับที่เราทำมาแล้วนะ